กลับมาที่มอภาคตะวันออกเฉียงเหนือชิงแชมป์เปี้ยนโลกนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ต้านภัยยาเสพติดในจังหวัดขอนแก่นต้องขอบคุณท่านพันตำรวจโทบุญเลิศใจประดิษฐ์นะครับผู้บัญชาการตำรวจภาคภูธรภาค4นะครับครับพลตำรวจโทบุญเลิศใจประดิษฐ์ครับแล้วก็รวมถึงพันตำรวจเอกนพดลเพชรสุดนะครับนี่ท่านผู้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นนะครับครับผมมาถึงคู่ที่4แล้วนะครับสมซ่ามาแล้วครับรายนี้ประเภทดุดันแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของเมืองไทยอาจารย์บัญชาเจอกับนักมวยไทยนะครับเพชรวรพลสอเทียนชัยโอ้แต่ดุจริงๆครับยังไงครับโอ้ไม่ทันได้บรรยายสรรพคุณเลยครับอาจารย์บัญชาลงมาด้านล่างนี่ยังไม่ได้ให้พักเหนื่อยเลยครับโอ้โหดุจริงๆครับสงสัยจะรีบกลับไปดูลงน้ำแข็งครับโอ้โหดูสิครับรอสักครู่ครับกรรมการครับเดี๋ยวมีมอบป้ายโฆษณาก่อนครับขออนุญาตไปพักชมดูภาพช้าเลยครับมาดูเลยครับนี่ครับทันใจครับ SD 28เป้งมานี่โอ้โหแกใส่ไม่เลี้ยงเลยครับสงสัยนัดคนรักไว้หรือเปล่าครับส้มแซมสันดูครับแต่ละมุมแต่ละหมัดครับหนักๆทั้งนั้นครับเพชรวรพลไม่ได้ทันตั้งหลักเลยครับโอ้โหดูจริงๆครับเอานวมท็อปคิงของคุณนฤทธิ์ว่องประเสริฐการอัดเอาอัดเอาครับแม่นี่ถ้าหนังพลม้วนหรือว่าหนังกับกันเจอกับโมนิกจะเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้โอ้โหสุดๆจริงๆครับไปพบอาจารย์บัญชาบนเวทีครับเชิญเลยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับกลับขึ้นมาบนเวทีกับมหกรรมมวยโลกศึกมอภาคตะวันออกเฉียงเหนือชิงแชมป์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและต้านภัยยาเสพติดนะครับอยู่ที่ขอนแก่นคู่ที่4ของรายการครับเป็นการอุ่นเครื่องของแซมสันต่อบัวมากจบเร็วเกินคาดครับยกที่1เท่านั้นเองครับโอ้ยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยนะครับน้องแซมสันผม